วัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ารายการสยามปันสุขหัวใจพร้อมให้และแบ่งปันและไม่ลืมรู้รักสามัคคีพี่นุชฮะพระคุณแม่เนี่ยมีเยอะเลยเหรอเออพระคุณแม่ล้นฟ้ามหาสมุทรพระคุณแม่ที่สุดมหาศาลพระคุณแม่ยิ่งกว่าสุธาธารพระคุณแม่แม่ฉันเนี่ยแม่ลุงชินเนี่ยดีที่หนึ่งเลยเหรอแม่นุชจะดีเหมือนกันแม่นุชนะทั้งสวยแล้วเป็นแม่ที่ดีของลูกเลยลุงชินสรุปนะครับท่านผู้ชมครับพระคุณแม่เนี่ยเป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่ของลูกทุกคนไม่ว่าจะเป็นแม่ของพี่นุชหรือแม่ของลุงชินนะหรือแม่ของใครๆก็ตามเป็นเหมือนอะไรนะเขาเรียกว่าไม่มีพระในบ้านใช่ไม่มีใครเทียมได้เพราะนั้นเนื่องในโอกาสช่วงนี้เป็นวันแม่ลุงชินก็ไปหาแม่ดิไปยังไงล่ะแม่ตายแล้วโอ้โหอายุจนป่านนี้แล้วถ้าแม่ยังอยู่นะแม่นุชนะก็นุชก็คิดถึงแม่เป็นไงไปหาดิไปหาดิไปหาได้ยังไงอะลุงชินทำไมอะแม่ก็ตายแม่เล่นซ่อนแอบเหรออ๋อแม่นอนอ๋อดูแม่ไปเล่นซ่อนแอบแม่ตายแล้วสรุปนะครับเรื่องพระคุณแม่เนี่ยวันนี้รายการสยามบรรสุขจะนำเสนอเรื่องราวของพระคุณแม่ได้ยังไงต่อเออไม่รู้อะไม่รู้ว่าพระคุณแม่เขาจะพูดกันไงเพราะคุณแม่เป็นสิ่งที่หาโอ้พี่นุชก็ไม่รู้เหมือนลุงชินนั่นแหละเราก็ดาวเอาไปฟังหลวงพ่อดีกว่าเออต้องไปกราบนมัสการหลวงพ่อท่านเจ้าคุณอลงกฎค่ะนะให้ท่านเมตตาจะเทศเรื่องแล้วก็บอกเรื่องวันแม่เออดีกว่าแม่นั้นสำคัญใช่ไหนใช่ไหมลุงชินไปกันนะค่ะนะไปกราบหลวงพ่อด้วยกันครับค่ะเชิญค่ะเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนและลูกหลานทุกๆคนนะมาถึงเดือนสิงหาคมตลอดชีวิตของพวกเราก็จะไม่เคยลืมนะวันที่12สิงหาคมซึ่งพวกเราก็จะเรียกกันสั้นๆว่าเป็นวันแม่จริงแล้วถ้าเรียกกันเป็นทางการก็เรียกว่าวันแม่แห่งชาติคำว่าแม่นั้นเป็นคำที่สำคัญที่สุดคำหนึ่งในชีวิตของพวกเราทุกๆคนใครที่ยังมีแม่อยู่ก็ถือว่าเรายังมีโอกาสที่จะได้ดูแลแม่ของเราซึ่งการดูแลพ่อแม่นั้นก็ถือว่าเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตอย่างหนึ่งวันแม่แห่งชาติถ้าย้อนกลับไปสมัยตั้งแต่พวกเรายังเป็นเด็กหรือจากเป็นวัยรุ่นวันแม่คราใดพวกเราก็ต้องไปเที่ยวกันที่หน้าสารกลางจังหวัดเพราะทุกจังหวัดก็จะจัดงานวันแม่แห่งชาติในงานก็จะมีเรื่องราวมากมายที่เป็นเรื่องของแม่เกี่ยวข้องกับแม่คนที่เกิดมาก็ต้องเกิดมาจากแม่ล่ะครับมีแม่เป็นผู้ให้กำเนิดจากนั้นก็เติบโตหรือเจริญวัยตามลำดับตามพัฒนาการล่ะครับซึ่งตามปกติแล้วส่วนมากก็จะมีแม่และก็มีพ่อเป็นผู้ดูแลนั่นเองล่ะครับวันนี้ลุงชินขออนุญาตกล่าวถึงเฉพาะแม่นะครับเพศหญิง
ผู้มีความใกล้ชิดและผูกพันอยู่กับลูกซึ่งน่าจะอนุมานได้ว่าเป็นคนที่รักและห่วงใยในลูกของตนเองมากที่สุดในโลกก็ว่าได้ล่ะครับมีสุภาษิตหรือคำพังเผยที่เกี่ยวกับแม่อยู่หลายบทเลยล่ะครับแล้วก็มีบทหนึ่งที่ลุงชินเนี่ยชอบล่ะครับและเชื่อว่าหลายหลายคนก็ชอบเหมือนลุงชินแล้วก็ถูกใจเหมือนลุงชินนี่แหละครับใครเป็นคนประพันธ์ก็ไม่รู้สืบค้นยังไงก็ยังหาหลักฐานกันไม่ได้ยืนยันไม่ได้ชัดเจนบางคนก็ว่าเป็นแบบโบราณที่กล่าวไว้บางคนก็ว่ามาจากบทเพลงซึ่งยังสรุปไม่ได้ล่ะครับแต่ถูกนำมาใช้ในช่วงวันแม่กันมากมากแล้วก็ใช้กันมายาวนานด้วยล่ะครับประพันธ์ไว้ดีจริงๆล่ะครับคำว่าแม่ถ้ามองมาในมุมของศาสนาแม่มาจากรากศัพท์ที่เด็กๆรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้เลยว่าแปลว่าอะไรมีคำที่เรียกแม่เป็นภาษาอย่างทางการก็คือมารดาเราเรียกพ่อว่าบิดาเรียกแม่ว่ามารดามีคำสองคำมาประกอบกันคำได้คือคำว่ามารมอม้าสระอารอเรืออ่านว่ามารถ้าเป็นมารอย่างเดียวแน่นอนว่าไม่ดีแน่ใครเป็นมารมารก็จะทำเรื่องไม่ดีทำเรื่องเลวร้ายเป็นผู้สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนสร้างปัญหาขัดขวางความสุขของผู้อื่นจึงเรียกว่ามารส่วนคำที่สองคือคำหลังดอเด็กสระอาดาคนรุ่นใหม่จะไม่รู้ว่าดาเนี่ยหมายถึงอะไรแปลว่าอะไรพอพูดถึงคำว่ามารดาก็จะนึกถึงแม่คำนี้มีที่มาถ้าเรามองเป็นภาพให้เห็นชัดๆก็คือมารดานั้นก็เหมือนแพที่เอาไม้ไผ่มาผูกมัดรวมกันทำเป็นแพล่องไปตามน้ำจะไปตามน้ำหรือว่าถวนน้ำก็แล้วแต่แพก็จะไปได้ด้วยแรงของน้ำหรือว่าแรงของถ่อโบราณท่านเปรียบแม่เป็นแพเปรียบพ่อเป็นถ่อถ้าแพมีถ่อก็เหมือนกับครอบครัวที่สมบูรณ์มีทั้งพ่อทั้งแม่ลูกๆ ก็จะสมบูรณ์ไปด้วยลูกๆ ก็จะปลอดภัยพี่บุตรมีครอบครัวแล้วมีลูกกี่คนครับมี3คนค่ะมีลูก3คนเลยค่ะผู้ชายกี่คนผู้ชายคนนึงค่ะผู้ชายคนเดียวก็ต้องเป็นผู้หญิงอีกคนนึงอีกคนยังไม่รู้เพศ
สองคนค่ะสองคนเป็นท็อปทั้งคู่เลยค่ะจริงเหรอพูดเรื่องจริงเรื่องเล่นเรื่องจริงค่ะเรื่องจริงเหรอค่ะแล้วที่บ้านเนี่ยลูกๆสามคนเนี่ยเขาเรียกพี่บุตรว่าอะไรมาม่าค่ะมาม่ามาม่ามันแปลว่าอะไรอะพี่แปลว่าแม่ค่ะอ๋อพี่นุชก็แสดงว่าเขาเรียกแม่ใช่เขาเรียกว่าแม่แหละพี่บุตรเราสอนเขาเนี่ยสอนเรื่องนั้นสอนเรื่องนี้บางเรื่องเขาก็ทำอย่างที่เราบอกละเช่นอย่านอนตื่นสายนะให้ไปเรียนหนังสือนะให้ไปตั้งใจไปทำงานนะทำงานก็อยากทำงานสายบางอย่างเขาทำเหมือนอย่างที่เราบอกทำค่ะแต่บางอย่างเนี่ยสมมติจะไปกับเพื่อนจะไปนู่นจะไปนี่เราห้ามแล้วไม่ไปพี่โกรธไหมโกรธไหมโกรธค่ะโกรธเหมือนกันค่ะเวลาบอกว่าเฮ้ยจะไปเลยมันอันตรายแล้วก็เขาจะไปกับเพื่อนละโกรธเหมือนกันโกรธค่ะโกรธนานไหมไม่นานค่ะโกรธไม่นานพี่บุตรใจเย็นเหรอใจเย็นมากแล้วเวลาหายโกรธแล้วเนี่ยพูดกับเขาตามปกติไหมก็พูดกับเขาตามปกติแล้วเขาก็รู้ว่าเรางอนเขาก็จะมาหอมเราค่ะ ชื่นใจชื่นใจชื่นใจลูกเนี่ยต่างกับคนที่เราคบแบบสมมติว่าเราไปคบคนอื่นที่เรารู้จักมักคุ้นบ้างไม่มักคุ้นบ้างเนี่ยเวลาเราโกรธเราก็โกรธเลย นะอาจจะแบบว่าไม่เอาแล้วไม่ยุ่งด้วยแล้วทำใจแล้วฉัน แต่กับลูกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นไหมแบบว่าโกรธแล้วทำไมเดี๋ยวก็ดีกันอีกนะโกรธแล้วเดี๋ยวก็ดีกันอีกนะเป็นคนละแบบกันใช่ไหมพี่บุตรทำไมมันถึงเป็นคนละแบบกันอ่ะก็เรารักลูกก็งอนลูกไม่ได้นานค่ะเรารักลูกไอ้ความรักที่เราจริงใจกับเขาอยากจะให้เขาได้ดีอย่างนั้นหรือเปล่าพี่ใช่ค่ะตอนที่เรามีลูกใหม่ๆเนี่ยเห็นเขาตอนเป็นเด็กๆเนี่ยรักเขาไหมพี่รักค่ะแล้วตอนเนี้ยที่เขาโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ย อายุเท่าไหร่แล้วอายุประมาณ27แล้วค่ะ27ค่ะยังรักเหมือนตอนที่เขาเกิดใหม่ๆไหมรักค่ะรักเหมือนเดิมค่ะแล้วตอนเนี้ยที่เขาโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ย อายุเท่าไหร่แล้วอายุประมาณ27แล้วค่ะ27ค่ะยังรักเหมือนตอนที่เขาเกิดใหม่ๆไหมรักค่ะรักเหมือนเดิมค่ะความรู้สึกเหมือนเดิมเลยเหรอพี่ค่ะนี่นะพี่นุชเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าความรักของแม่ของแม่ถึงลูกจะเรียกว่าหมาม้าใช่ไหมเรียกหมาม้าเรียกหมาม้าแต่ก็จริงๆแล้วก็แปลว่าแม่นั่นแหละใช่ยังรักเหมือนเดิมเหมือนเดิมทีนี้ถ้าต่อไปอ่ะอีก20ปีพี่บุตรเราอายุมากแล้วยังรักเขาเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมค่ะคิดว่าจะเหมือนเดิมด้วยเหมือนเดิมค่ะไม่ทำไมมันเป็นอย่างนั้นน่ะก็เราเกิดเขามาค่ะเราทำให้เขาเกิดมาเราทำให้เขาเป็นลูกเราเราก็เลยรักเขาใช่ค่ะสายสัมพันธ์ใช่ไหมพี่บุตรใช่ค่ะยังไงมันก็รักอ่ะใช่ไหมโกรธยังไงก็รักเพราะฉะนั้นทำอะไรผิดไปมากกว่านี้ให้อภัยไหมให้อภัยค่ะสมมติขโมยแหวนเพชรพี่บุตรไปขาย3วงเลยให้อภัยไหมให้อภัยค่ะยังไงก็ลูกค่ะเรื่องสารพี่นุชห้ามขโมยนะเกิดไปไม่เนี่ยลุงชีอย่าไปขโมยแหวนเพชรพี่บุตรนะไม่เพราะว่าถ้าเกิดจะไปขโมยแหวนเพชรพี่บุตรต้องไปสมัครตัวเป็นลูกพี่บุตรก่อนแล้วแกจะไม่กอดมาม่าเรียกมาม่าแต่ความผิดของลูกสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายที่ลูกสร้างขึ้นมาทั้งหมดแม่คือผู้รับผิดชอบทั้งหมดแม่ต้องรับผิดชอบแม่จึงได้ชื่อว่ามารดานั่นเองญาติโยมลูกชื่อว่ากุมารกุมารีลูกชายลูกหญิงตัวเล็กๆนั้นสร้างแต่ปัญหาให้พ่อให้แม่ลูกหิวก็ต้องหาให้กินลูกไม่สบายก็ต้องดูแลรักษาอาบน้ำอาบท่าเช็ดตัวนอนไกวเปลูกนอนในเปแม่ก็ไกวจนกว่าลูกจะหลับนั้นถ้าเอาพระคุณของแม่มาร้อยเรียงรวมกันโบราณท่านจึงเปรียบว่าพระคุณของแม่นั้นเหมือนท้องฟ้าเหมือนมหาสมุทร
แต่พระคุณของแม่นั้นก็มีคนได้เปรียบเปรยเอาไว้นะร้องเป็นเพลงก็มีเอาโลกมาทำปากกาและเอานภามาทำกระดาษเอาน้ำหมึกในมหาสมุทรเป็นหมึกวาดประกาศพระคุณไม่พอเป็นคำที่สวยงามและเห็นชัดเลยว่าพระคุณของแม่ความรักของแม่ที่มีต่อลูกนั้นยิ่งใหญ่ที่นามีลูกกี่คนครับ3ค่ะครับเป็นผู้หญิงผู้หญิง1ผู้ชาย2ผู้หญิง1ผู้ชาย2แล้วลูกผู้ชายได้บวชได้ยังบวชทั้งหมดแล้วค่ะทั้งหมดแล้วเรียบร้อยค่ะโอ้ยอนุโมทนาบุญด้วยนะพี่นาบวชแล้วค่ะพี่มีลูก3คนเนี่ยรักลูกเท่ากันมั้ยเท่ากันค่ะไม่มีบางคนมีลูกชายบางคนเขาพูดกันแย่กันเล่นๆนะอุ้ยรักลูกชายรักสาวอย่างเงี้ยจริงไหมเรื่องจริงเท่ากันเท่ากันเลยเหมือนๆกันใช่เท่ากันคือถ้าทำ300ก็ให้คนละ100เลยใช่ค่ะแน่นอนเลยเป็นอย่างนั้นบางทีแต่ก่อนนี้ลำบากนะคะลูกเรียนเวลาเราทำมาหากินเนี่ยเราก็เฉลี่ยให้ลูกเท่ากันแม่ต้องวันนี้ต้องจ่ายให้ลูกไปโรงเรียน3คนเนี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่จนเราก็ต้องอบออมให้ลูกไปแล้วเหลือนั้นอ่ะแม่ก็เขียนแล้วเราต้องมีกำหนดการใช้เงินไงฮะแม่ก็เป็นห่วงลูกๆไงต้องให้ลูกเสมอกันแล้วตัวแม่เราอยู่บ้านเรากินอะไรก็ได้แต่ก็ให้ลูกทีนี้พอเวลาเขามีครอบครัวแล้วอ่ะรักเหมือนเดิมไหมเท่ากันเหมือนเดิมอีกเหมือนเดิมสิฮะแม่ต้องเสมอเป็นเสมอปลายสมมติว่าเป็นแม่เป็นพ่อให้ทองให้ทอง5บาทนี่ต้องให้5บาททุกคนไหมอ่ะถ้ามีก็ต้องให้ทุกคนเท่ากันเท่ากันเลยจริงๆนะเคยทำตอนนั้นสะสมคนละสลึงก็อยากจะให้ลูกๆอะไรอย่างเงี้ยมีคนเขาบอกว่าโอ้ยเนี่ยน้อยใจไม่ได้เป็นลูกคนเล็กแม่รักแต่ลูกคนเล็กไม่ใช่ลูกคนเล็กเขาเป็นคนน้องนะก็อยากให้พี่ๆเขาดูแลน้องคนที่เพราะว่าเขาน่าจะเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดในเราก็เลยดูแลเขามากกว่าหน่อยนึงแต่จริงๆเนี่ยรักเท่ากันเท่ากันรักเท่ากันเช่นเดียวกันอีกมุมหนึ่งแม่ก็เป็นคนที่มีความสุขที่สุดสุขจากอะไรสุขจากลูกเช่นเดียวกันลูกเป็นคนดีลูกประสบความสำเร็จลูกจบการศึกษาพ่อแม่ก็ดีใจภูมิใจลูกได้บวชได้เรียนแล้วพ่อแม่ก็ยิ่งดีใจลูกได้คู่ครองที่ดีแม่ก็มีความสุขลูกให้กำเนิดหลานพ่อแม่ยิ่งมีความสุขนี่เองญาติโยมศรัทธาสาธุชนแม่คือคนที่รักเรามากที่สุดเวลาเขาโตๆแล้วอย่างเงี้ยพี่สอนเขาได้เขาสอนยังไงเขาไม่ได้อะไรเขามากค่ะเพราะว่าเขาโตแล้วเขารู้จักผิดได้ชอบใช่ค่ะเพราะนั้นแหละไม่มีเวลาจะสอนด้วยตอนนั้นเราก็ทำมากินจะลูกทำมาทำการช่วยตัวเองได้ก็เวลาเขาทำงานแล้วประสบความสำเร็จในชีวิตมีครอบครัวแล้วรู้สึกยังไงพี่ก็ภูมิใจนะคะลูกเราไม่ได้ไปนอกลู่นอกทางภูมิใจชื่นใจจ้ะจะมีน้อยมีมากเขาคือเขาก็กำลังใจกำลังงานของเขาที่เขาทำเวลาวันแม่ที่ผ่านมานะครับเวลาวันแม่ที่ผ่านมาไม่ใช่ปีนี้นะปีอื่นๆที่ผ่านมาเขาเลยแสดงความรักกับแม่มาทำพิธีตายยังไงบ้างอ่ะใช่เอาพวงมาลัยมาให้แม่เอาพวงมาลัยมาให้แม่ใช่เอาแม่กินมะซะหน่อยแล้วเอาพวงมาลัยให้แม่ทำไมพวงมาลัยวันแม่มาให้ดอกมะลิมาก็จะมาให้แม่ก็บอกแม่แบบว่าเขาก็จะพูดน่ะลูกสาวก็จะพูดบอกว่าแม่เขาจะให้แม่อภัยอ่ะวันแม่ถ้าเขาทำผิดเออ
ผิดพลาดอะไรใจไม่รู้ลูกสาวก็มากราบเท้าแม่กราบเท้าเลยเหรอพี่กราบเท้าเอาแล้วลูกชายมาไหมลูกชายก็ไหว้ก็กราบนี่แหละค่ะมาพร้อมๆกันเลยสามคนไม่เขาอยู่คนละบ้านเขาอยู่คนละบ้านเขามาอย่างลูกสาวอยู่ครอบครัวเขาคนจีนเนี่ยเขาก็ต้องไปอยู่กับครอบครัวคนจีนวันแม่เนี่ยแต่ลูกชายนี่อยู่ที่บ้านนี่สองคนอยู่ที่บ้านทั้งสองคนจ้าดังนั้นในวันนี้หลวงพ่อได้พูดถึงที่มาของคำว่าแม่คือมารดาผู้ที่รับความทุกข์ของลูกทั้งหมดดังนั้นแม่จึงมีความอดทนสูงสุดกว่าใครในโลกนี้ประการหนึ่งด้วยความสุขอันสูงสุดยิ่งใหญ่สุดคือความรักที่มีต่อลูกๆและไม่มีใครรักลูกเท่ากับแม่แม่รักลูกที่สุดพระคุณของแม่จึงสุดจะพรรณนาจึงขอให้พวกเราปวงชนชาวไทยได้นึกถึงข้อที่3ความรักความสามัคคีของลูกๆของคนในชาตินี่คือความสุขสูงสุดอย่างหนึ่งของคนเป็นแม่ถ้าในครอบครัวลูกๆรักกันบ้านก็เหมือนสวรรค์พ่อแม่ลูกรักกันดูแลกันห่วงใยกันลูกๆเป็นคนดีพ่อแม่เป็นคนดีที่นั่นก็คือสวรรค์วันแม่แห่งชาติในปีนี้ก็ขอให้พวกเราได้จัดเวลานะและใช้เวลานั้นให้มีคุณค่ามากที่สุดด้วยการทำความดีหลวงพ่อได้สะสมพระบรมชายลักษณ์ได้จัดทำหนังสือพิมพ์หนังสือมามากมายเปิดดูคราใดก็เหมือนให้กำลังใจตัวเองในหลวงรัชกาลที่9สมเด็จพระพันปีหลวงอยู่ในหัวใจของพวกเราตลอดกาลขอเจริญพรอะไรล่ะพี่นุชแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักใครอื่นสักเหมือน hey. แสนไม่ hey. แสนเหมือนนี่อะไรลุงชินลุงชินรู้นะเนี่ยใครเป็นคนประพันธ์ใครเป็นคนประพันธ์ท่านผู้ชมรู้นะใครเป็นคนประพันธ์ลุงชินกวีเอกแห่งสยามท่านสุนทรผู้เป็นคนประพันธ์เนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยลุงชินนี่รู้มากจริงเลยนะรู้ยังไม่ได้เฉลยเลยลุงชินตอบมาละอ้าวโอ้ดิอย่างเงี้ยถึงว่าไม่มีใครครบโอ้ยท่านผู้ชมครับพี่นพหลอกตำหนิลุงชินต่อหน้าท่านผู้ชมเลยใช่โอ้โหแต่ไม่โกรธแต่ไม่โกรธไม่โกรธเนื่องจากว่าเป็นช่วงเทศกาลวันแม่แล้วพี่นุชเป็นเพศเดียวกับคุณแม่เออดีก็เลยให้อภัยไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธนะไม่โกรธดีมากดีมากลุงชินท่านผู้ชมคะรายการของเรานะคะก็ดำเนินรายการมาจนช่วงสุดท้ายแล้วจะหมดเวลาแล้วโอ้โหเวลาจะหมดอีกแล้วใช่เสียดายเสียดายดิเสียดายเวลาเสียดายทำไมต้องยิ้มด้วยอ่ะลุงชินไม่ได้ยิ้มใส่แมสจะยิ้มได้ไงรู้ได้ไงว่ายิ้มนั่นดิลุงชินเออลุงชินแต่มีนะท่านผู้ชมถามมาท่านผู้ชมใช่ต่อผ่านพี่นุชใช่ถามมาว่าเมื่อไหร่เราจะเริ่มใส่แมสเนี่ยค่ะสองคนอ่ะท่านผู้ชมครับเริ่มไม่ได้ครับจริงเขาบอกเริ่มไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าถอดหน้ากากถอดแมสออกเนี่ยนะครับนะเดี๋ยวท่านผู้ชมอาจจะเข้าใจว่าโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่ออะไรมันจะติดต่อเออเหรอจริงๆไม่ใช่ครับถ้าถอดไปปุ๊บนี่มันอายุเยอะ เป็นผู้สูงวัยทั้งคู่ เดี๋ยวท่านผู้ชมก็เบื่อไม่ดูรายการ ทีนี้ท่านผู้ชมก็เชียร์แล้วแหละว่าทำไมเราถึงใส่แมสสำหรับรายการสยามปันสุขวันนี้นะครับเราก็ต้องลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ติดตามเนื้อหาและสาระดีๆในรายการสยามปันสุขได้ในวันเวลาที่นำเสนออยู่นี่นะครับครั้งต่อไปสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ผมลุงเชนสุดหล่อและพี่นุชสุดสวยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ